ถ้าพูดถึงมหากรรมกีฬาที่หลายๆคนตั้งตารอนั้นก็คงจะเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020หรือชื่อที่เป็นทางการก็คือกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32โดยจะจัดขึ้นที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นมหากรรมกีฬานานาชาติที่สำคัญในประเพณีโอลิมปิกจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมพ.ศ.2563จนถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2563กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะได้จัดการแข่งขันทั้งหมด33กีฬาโดยมีรายการทั้งหมด324รายการและชนิดกีฬาทั้งหมด47ชนิดซึ่งมันเยอะมากเกินที่จะบอกทุกคนเหตุผลที่แท้จริงก็คือจำไม่หมดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโตเกียว2020 Olympic Games The Official Video Game ชื่อเกมยาวมากนะโดยจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันเดโมค่ะหรือว่าเป็นเวอร์ชันทดลองเล่นนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันก็ปล่อยตัวเต็มมาแล้วล่ะแต่ว่าพี่ธิสาเห็นว่าราคามันค่อนข้างสูงก็เลยขออนุญาตหยิบตัวเดโมเนี่ยมาทดลองเล่นก่อนนะคะอยากจะรู้ว่ามันสนุกสักแค่ไหนเชียวถ้ามันถูกใจเราก็ค่อยไปซื้อตัวเต็มก็ยังไม่สายนะคะโดยเวอร์ชันนี้นะคะเปิดให้เราเล่นตั้งแต่วันที่9เดือน7นะจนถึงวันที่19เดือน9หรือว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเวลา 23.59 เห็นไหมเขาจะมีเวลาบอกนะก็คือจะเล่นได้ภายในช่วงที่เขากำหนดให้เท่านั้นนะคะและเห็นเลขนี่ไหม334วันจากวันที่พิธิสาทำคลิปนะคะ334วันจะถึงวันที่เปิดโอลิมปิกเกม2020นะก็ถือเป็นเกมที่อย่างที่เขาบอกเป็น Official Video Game หรือว่าเป็นเกมอย่างเป็นทางการจริงๆเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเกมมาก็มีเอเชียนะคะเป็นทวีปเราอเมริกายุโรปแอฟริกาและโอซิเนียนั่นเองเราจะเล่นเป็นตัวของเราเองนะคะก็คือเราอยู่ที่ทวีปเอเชียแล้วก็อยู่ประเทศไทยแลนด์นะคะมีหลากหลายประเทศเลยก็คือทั้งหมดเนี้ยเป็นประเทศที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมของเรานะพี่ลิซ่าเลือกไทยแลนด์ละกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะต่อไปสร้างตัวละครของเราเป็นผู้หญิงสิจ๊ะจะเป็นผู้ชายทำไม Quick Editแก้ไขตัวละครด้วยความรวดเร็วนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอ๋ออันนี้เขาจะมีแบบเทมเพลตมาให้แบบไม่เอาอะอันนี้หน้าฝรั่งไปปะเนี่ยฉันเป็นคนไทยนะฉันต้องแต่งตัวแบบไทยๆนิดนึงสไตล์เป็นอุ๊ยแมนไปเอาอันนี้ดีแล้วฟิสอันนี้เหมาะกับการยกน้ำหนักมากแต่มันไม่เหมาะกับพี่เลยนะอันนี้ก็นักกีฬาต้องหุ่นอย่างนั้นเลยเหรอวะมวยป้ามอย่างนี้เหรอ face shape นะคะก็โค้งหน้าไม่ปรับละกันแบบนี้โอเคแล้วทรงผมจะอุ๊ยน่ารักอ่ะเพิ่งสังเกตคือหน้าแบบหน้าสวยมากมีทรงผมให้เลือกมากมายไกลอุ๊ยทรงนี้แบบเล่นกีฬาได้เหรอถามจริงค่อนข้างเป็นแบบญี่ปุ่นมีอะไรให้เลือกอีกโหทรงผมบอกเชื้อชาติจริงๆประเทศไทยเราทรงผมอุ๊ยทวินเทลทุกคนพี่เลือกอันนี้แหละพี่ตัดสินใจไม่ถามใครทั้งนั้นเปลี่ยนสีได้ไหมอ้อเปลี่ยนสีได้นะ hair color สีชมพูโอเคพี่ชอบสีชมพูนะแต่แบบมันไม่เข้ากับธงชาติไทยแล้วอะเอาสีอะไรดีเนี่ยสีแดงนี้หรอเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงสีนี้สีนี้เข้ากับธงชาติอยู่นะสีนี้แหละเนาะโอเคพี่ว่าเป็นสีนี้แหละตัดสินใจแล้วนะคะต่อไปมีส่วน eyebrows คิ้วค่ะคิ้วเอาแบบเอาแบบนี้มันต้องคิ้วเล็กๆนิดนึงสีคิ้วสีเดียวกับทรงผมนะสีคนละสีกับผมก็จะแว้วไป eyes โอ้โหเลือกตาสวยอยู่แล้วแต่แค่เปลี่ยนสีลูกตานะมีอะไร nose จมูกเอากดผิดโทษทีจมูกนะคะจมูกวิแบบนี้ก็สวยนะแต่ว่ามันมีแบบโด่งๆกว่านี้มันต้องดูข้างๆเฮ้ยแบบนี้แบบโด่งเลยแบบสัญญกรรมมานะคะก็เอาแบบนี้แหละต่อไปเป็นโอ้ไม่เอาชิคแก้มชิคแก้มชิคแก้มแก้มมันแบบเป็นความแบบระเรื่องเหงื่อออกอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันอันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายอะไรอะ eyeshadow color
โอ้โหแต่งหน้าเล่นกีฬาเหรอเนี่ยนี่โอลิมปิกจริงปะเนี่ยเอาอะไรดีอะแบบนี้ก็พอเนาะเมื่อกี้เลือกไปยังเดี๋ยวดูโอเคเลือกแล้วนะคะแบบนี้แบบกำลังพอดีหูพี่สาเป็นคนไทยเผ่าเอลนะคะก็จะเลือกหูแหลมๆหน่อยเมาส์ปากแบบนี้สวยแล้วไม่ปรับแล้วกันเนาะเอาแบบเดิมแล้วกันต่อไปนี้ริ้วรอยฉันยังสาวฉันยังไม่มีริ้วรอยสิวใยไม่เอาใส่แว่นตาเล่นด้วยหรอมันก็ไม่ใช่ปะวะฉันจะไปใส่แว่นตาแบบไม่ได้หนวดยิ่งไม่น่าจะมีใหญ่เลยอันนี้ควรมีว่าเพ้นสีเราเป็นคนไทยเราต้องเพ้นไทยให้เขารู้เลยถึงสัญชาติเรานะเอาแบบนี้แหละพี่โอเคกับคาแรคเตอร์นี้ voice ปรับเสียงได้ด้วยหรอ yeah. ต้องฟังก่อนยูฮูมัชเรื่องนี้น่ารักอีกโอ๊ชมันเป็นเกมของญี่ปุ่นพี่ว่ามันก็คงจะแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะอันนี้คือเลือกระดับสปีดเอาเป็นสปีดแล้วกันเนาะคือเป็นเขาเรียกอะไรนะความบุคลิกส่วนตัว ability type อันนี้อะไรอ่ะเอาความถนัดบ็อกซิ่งถนัดขวาเทเบิลเทนนิสขวาเทนนิสขวาถนัดมือขวาหมดเลยโอเค finish เสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าเกมมาจะมีรูปร่างแบบนี้มีแรงเกมด้วยแต่ว่าเราเวอร์ชันเดโมก็เลยไม่โชว์นะคะมีตัวละครที่เปลี่ยนได้มีเอาท์ฟิตมี practice แล้วก็ my data โอเค language มี4ภาษานะคะเช็คตอนนี้เรายังปรับอะไรไม่ค่อยได้ดู practice ดิ practice แปลว่าการฝึกซ้อมนะคะเราต้องฝึกซ้อมไหมก่อนที่จะไปแบบแข่งโอลิมปิกจริงๆปกติมันก็ต้องฝึกอะนะพี่เลือกอันนี้แล้วกันเนาะ110เมตรวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางพี่ไม่รู้ว่าศัพท์ทางการเขาชื่ออะไรอะตอนนี้มีว่ายน้ำแล้วก็มีเทนนิสมีแค่3กีฬานะคะแต่ว่าจริงๆมันมีอีกหลากหลายกีฬาเลยต้องเป็นตัวเต็มนะพี่ว่าน่าจะเป็นตัวเต็มก็มีบ็อกซิ่งบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสวอลเลย์บอลชายหาด BMX จักรยานฟุตบอลพี่ไปแพ็กทิสไอ้นี่ละกันวิ่งนะเพราะว่าเราเล่นได้แค่นี้แต่จริงๆมันก็มีให้เลือกหลากหลายกีฬามากเลยนะเดี๋ยวขอลองเทสสักกีฬาหนึ่งก่อนถ้ามันสนุกก็แบบก็น่าสนใจอยู่น่าซื้ออยู่มาวิธีการเล่นของเรานะคะกด X เพื่อที่จะออกสตาร์ทนะกด X ให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะไวได้ก็คือพอหลังจากคำว่าสตาร์ทนะกด X ย้ำๆเพื่อเร่งสปีดของเราให้ไวขึ้นแล้วก็ต่อมากด L เพื่อข้ามสิ่งกีดขวางของเรานะคะโอเคเข้าใจเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบดูรายการแข่งกีฬาสุดยอดเอาละครับตอนนี้ทุกคนนะได้เข้ามาเอ้ยแต่เราซ้อมนี่หว่าเรายังไม่แข่งจริงยังไม่ภาคละกันเนี่ยดูตัวพิธีสาดินี่คือใครโกซาริกาอันนี้คือตัวแตงหว่าตัวแตงในรอบ practiceนี่ Thailand กายนี่นะชื่อมันเป็นชื่อ ID ใน PS4 พี่เองรูกี้ว่ะคนไทย On your marks ประจำที่วู้ตื่นเต้นว่ะเราตัวเล็กมากเลยแบบเป็นคนสัญชาติเอเชียก็แบบหุ่นจะเล็กๆหน่อยวู้กด X เพื่อสตาร์ทนะต้องกดหลังได้ยินเสียงโดดเอาว่ะ finish ที่สองว่ะอันนี้แค่ซ้อมนะทุกคนยังไม่ได้เอาจริงนะแค่แบบมาวอร์มไม้วอร์มมือวอร์มสนามก่อนแบบเราเป็นนักกีฬาไทยที่เพิ่งจะบินมาที่ญี่ปุ่นเราก็จะมาต้องมาวอร์มมาทำความคุ้นเคยกับสนามนะพี่ลิซ่าทำเวลาไป 15.15วินาทีนะคะถือว่าโอเคพี่ว่าเราไม่ต้อง practice ละนะเราไปแข่งจริงกันเลยดีกว่าฝีมือระดับพี่แล้วเนี่ยไม่ควร practice โหมดฝึกซ้อมก็มีเหมือนกับโหมดจริงเลยนะคะก็คือเนี่ยพี่ว่ามันเล่นออนไลน์ได้นะเท่าที่เคยเห็นมาส่วนอีโมดนี่ไงมีออนไลน์ด้วยนะคะก็คือเราจะไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยทั่วโลกเลยนะคะออนไลน์แล้วก็สามารถเล่นได้2คน
ไม่แน่ใจว่า2คนที่ว่านี่คือเราเล่นแบบกับเพื่อนข้างๆด้วยหรือเปล่านะแบบใช้จอย2จอยอย่างเงี้ยนะแต่พี่เล่นคนเดียวก็คนเดียวแหละไม่ต้องออนไลน์อายเขาฝีมืออันนี้คือ select match แข่งจริงแล้วนะอันนี้แข่งจริงแล้วป่ะเมื่อกี้เราทำเวลาไปได้15วินาทีนะตอนนี้เราไปดูซิว่าแข่งจริงพี่ธิสาจะทำเวลาไปเท่าไหร่นะคะขอแรงใจคนไทยทั้งประเทศนะคะช่วยส่งแรงเชียร์มาให้พี่ธิสาในการแข่งวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง110เมตรเหนื่อยไม่ค่อยได้ดูกีฬาที่แบบเขาพากแบบนี้มันนานๆทีอ่ะแบบ4ปีครั้งอะไรเงี้ยก็จำไม่ค่อยได้ว่าเขาพากกันยังไงสไตล์การพากนะพี่จะเฮ้ยพี่คนไหนวะอ๋อคนที่4ลู่วิ่งที่5ลู่วิ่งที่4ดิอันนี้คือตัวเต็งนะคะจากรัสเซียค่ะรัสเซียตัวเต็งรัสเซียเดี๋ยวเจอ Thailand The Rookie แบบว่าน้องใหม่นะก็คือแบบเพิ่งมาสนามแรกเลยแล้วก็จะคว้าชัยชนะไปให้คนไทยทั้งประเทศทุกคนเป็นกำลังใจพี่ธิสาด้วยทุกคนอย่ากระพริบตานะคะโหตอนปล่อยแบบโคตรลุ้นเลยคือแบบมันต้องกดให้ทันอ่ะไม่งั้นมันออกตัวช้าเฮ้ยไปโอ้โหมาแล้วครับโดดไปกระโดดข้ามน้ำโดงกระโดดน้ำโดงโอ้เย้มีคนหกล้มข้างหลังโอ้โหเวลาใหม่ว่ะ 14.53 วินาทีสุดยอดดูมีรีเพย์เราดูด้วยทุกคนไปดูความแข็งแกร่งของพี่ธิสาความแข็งแกร่งของตัวแทนทีมชาติไทยคนไทยจงภูมิใจนี่ไงโดดมาท่าสวยท่วงท่าดีโดดเก่งเป็นไงอ่ะหูทิ้งห่างสุดยอดเก่งมากๆนะคะหน้าตาดีแล้วยังเก่งอีกด้วยนะดูเวลาที่เราทิ้งห่างไปเราทำเวลา14วินาทีนะที่2ทำเวลา17วินาทีห่างกันประมาณ3วิถือว่านักกีฬาไทยค่อนข้างน่ากลัวนะคะเป็นมามืดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราเป็นรุกกี้โอ้ยต่อไปเป็น Advance to the Semifinals เป็นการแข่งที่เก่งขึ้นเป็นการแข่งที่ยากขึ้นนะคะเป็นรอบ Semifinal ก็คือรอบรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยน่าจะเจอกับคนที่มีฝีมือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะอันนั้นคือรอบคัดเลือกเนาะมารอบนี้พี่จะต้องผ่านไปนะ Semifinalsรอบนี้ต้องให้ได้อันดับที่4ขึ้นไปนะถึงจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะเพราะว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอย่างสูงมากมาวู้ฮู้แต่พี่ไม่เข้าใจทำไมมันมีผู้ชายกับผู้หญิงมาแข่งด้วยกันมันความยุติธรรมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ออร์เดอร์นี่คือโหเจ้าภาพเลยเหรอวะคนที่แบบไทยแลนด์นี่พี่เองมาทุกคนเราอย่าไปเกรงกลัวเจ้าภาพนะเจ้าภาพใช่ว่าจะที่1เสมอไปเดี๋ยวดูคนไทยออนยูมาร์คประจำที่ได้ทุกคนแต่ตอนปล่อยตัวนี่ค่อนข้างใช้สมาธิมากแบบพอเขาบอกโก้เราต้องรีบกดอะถ้าเรากดช้าน่าจะไม่ทันเลยล่ะสมาธิขั้นสูงเตรียมตัวกระโดดเฮ้ยใครติดกระโดดมาติดโดดวิ่งช้ำเอ้ยสะดุดโอ้โหช้าเลยโอ้ยทำเวลาแบบกากกว่าเดิมเฉยเลยมันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นมันก็เลยแบบแย่ว่ะเอ้ยที่4ถือว่าผ่านเข้ารอบชิงเอาว่าได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันในรอบชิงเดี๋ยวขอดูรีเพย์ตัวเองตึ๊บป้าบพลาดพร้อมกับคนข้างๆคนข้างๆแม่งฟาด2อันโอเคยังได้ถือว่าน่าเกลียดแต่ก็ยังผ่านเข้ามาได้นะไม่เป็นไรมา Advance to the Finals รอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศของเรานะฮะรอบนี้พี่สัญญาว่าพี่จะตั้งใจนะฮะในการคว้าเหรียญมาให้คนไทยทั้งโลกคนไทยมีประเทศเดียวคนไทยทั้งประเทศนะ
ได้ส่งแรงใจให้พี่แล้วพี่ก็จะไม่ทำให้แรงใจของทุกคนนั้นเสียเปล่าเรามาลุ้นกันว่าในการแข่งขันข้ามสิ่งกีดขวางคละเพศของเราในรอบนี้ใครจะได้เหรียญทองไปพี่รู้สึกว่าพี่ได้แน่เลยว่ะคันไม้คันมือจะถือเหรียญเอาว่ะออสเตรเลียนี่ตัวเต็งในรอบนี้นะสเปเชียลิสต์เอาว่ะออสเตรเลียเดี๋ยวจะวิ่งนำออสเตรเลียให้ดูเดอะรูกี้ค่ะหน้าใหม่นะคนไทยหน้าใหม่แต่ฝีมือเนี่ยจัดจ้านมาเข้าประจำที่โอ้โหแบบเกือบจะนอนวิ่งอะแบบสตาร์ทแบบสุดยอดระวังไปหูออกตัวช้าว่ะที่8เลยไม่เอาโดดวิ่งข้ามตั้งใจข้ามหน่อยโดดไปที่2ว่ะวู้นิวเรคคอร์ดโหเวลาไวนะ 12.53 วินาทีสุดยอดดูรีเพลย์ของเราอีกรอบหนึ่งทุกคนโหได้ที่2เวลาโหเวลาห่างกับ 0.4 วินาทีนะห่างกับที่1น่าเสียดายแต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วฮึบฮึบโอ้โหท่าสวยเกือบได้ที่3แล้วนะเนี่ยทุกคนคนผู้ชายที่ได้ที่3ข้างๆเราดันสะดุดอันสุดท้ายพอดีนะเราเลยได้ที่2เลยถืออุ๊ยและเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญนะที่เราจะทำการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะ3อันดับนี่ซิลเวอร์ได้เหรียญเงินมานะคะที่2ยังไงก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงเชียร์ให้พี่ธิสารเนี่ยได้คว้าเหรียญเงินกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ยังไงก็ตั้งใจว่าในโอลิมปิกในครั้งหน้าพี่ธิสารจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะคว้าเหรียญทองมาให้คนไทยให้ชมได้ค่ะ พูดเหมือนตัวเองเป็นนักกีฬาปะ select event นะคะไปการแข่งขันกีฬาถัดไปดีกว่านะคะก็กีฬานี้เราคว้าเหรียญเงินไปแล้วนะคะก็จะเว้นไว้ตรงนี้แล้วกีฬาที่2ที่เราจะไปจัดการกันก็คือเป็นกีฬาว่ายน้ํา200เมตรนะคะกีฬาว่ายน้ํา200เมตรจะบอกว่าคนไทยเนี่ยนักกีฬาที่จะเก่งโดยที่จะส่งเข้าแข่งขันได้ทุกกีฬาแบบพี่นะก็มีแค่พี่คนเดียวเท่านั้นนะก็พอเราแข่งจากการวิ่งจบก็มาแข่งว่ายน้ําต่อเลยวิธีการว่ายน้ำเหมือนกันค่ะก็คือกด X เพื่อออกตัวนะแล้วก็ต่อมากด L ใช้ L อนาล็อก L กับ R นะคะในการเล่นท่าว่ายน้ำนั้นนะน่าจะใช่นะต่อมาก็คือ Swim Speed Effect มี Stamina ด้วยคือเราจะสปีดบ่อยๆไม่ได้ถ้า Stamina หมดมันก็จะหยุดทันทีนะต่อมาคือกด X ในขณะที่กำลังจะม้วนตัวกลับจะทำให้เราไวขึ้นสปีดอัพนะป่ะไม่ต้องซ้อมเล่นเลยพอจบจากการวิ่งแข่งก็มาว่ายน้ำต่อเลยนะพี่ถือว่าเป็นคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถทุกด้านนะเบ็ดเตล็ดจริงๆมารอบนี้เป็นเอธิโอเปียนะคะในการเป็นตัวเกรงในรอบนี้อย่าไปกลัวมา Thailand The Rookie Woohooแล้วต้องปลุกใจตัวเองทุกคนส่งแรงเชียร์นะคะจากบนบกเราก็ส่งสู่แม่น้ำมาพี่ฝึกว่ายน้ำในลำคลองบ่อยมากพี่มั่นใจในเรื่องนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลก Take you marks ไปโดดแล้วโหรอบนี้ค่อยๆหมุนเดี๋ยว stamina โหสเตมินาอุ้ยลดไวมากที่1ครับเจอท่าบัตเตอร์ฟลายเข้าไปกำลังเรื่อยเรื่อยมาที่1 first กำลังจะกลับตัวในอีก1 2 3 4วิไปเมื่อกี้มันมีดว่ะแสดงว่าเรากดไม่ตรงจุดแน่นอนแต่ยังที่1อยู่อู้คนข้างๆมาคนข้างๆจะแซงไม่ได้ค่อยๆเราต้องทำเวลารักษาเวลาไว้รักษาอันดับไว้นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่1อยู่คนไทยนะครับทุกคนตื่นเต้นตกใจมาเฮ้ยกำลังกลับตัวใน1 2 3 4วิไปโอ้โหเพอร์เฟคว่ะรอบนี้กลับตัวทันนะป่ะอันนี้ท่าอะไรวะเนี่ยท่ามันคือท่าอะไรเ จ้าพ่อก็ไม่รู้ชื่อท่าโถเอ้ยมา
ไปเถอะท่าอะไรก็ไม่รู้ท่าผุดดำผุดดำดำว่ายกลับตัวกลับตัวแล้วมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ไปโอ้โหยังคงที่หนึ่งนะครับตอนนี้คนไทยของเรายิ้มมุมปากได้เลยและเตรียมยิ้มแบบเต็มๆได้เพราะเราที่หนึ่งทำเวลาไป2นาทีโดยประมาณนะสุดยอดสุดยอดดูรีเพย์ของเราดีกว่านะนิวเรคคอร์ดเพราะว่าเพิ่งจะแข่งรอบแรกนะก็เป็นเรคคอร์ดของเราอุ้ยที่2ต่อเราแบบ 0.6 วินะถือว่าอุ้ยดูดิตอนแรกเราขึ้นนำมากเลยท่านี้ท่านี้ขึ้นนำสวยมากอารมณ์เหมือนนางเงือกเหมือนนางเงือกจัดๆโอ้โหทำดีมากแล้วก็กลับตัวครับกลับตัวแบบมิสด้วยนะกดคอมโบไม่ตรงช่วงนี้ช่วงที่กำลังตอนนี้เขาเรียกอะไรนะกันเชียงกันเชียงโอ้โหถือว่าเราช้านะเพราะว่ามีลู่อื่นๆเนี่ยพยายามจะตีตื้นเรานะใกล้เคียงเราอยู่แต่ว่าเรายังคงที่1เรายังคงที่1อยู่ช่วงเวลากลับตัวตอนนี้เพอร์เฟคกลับตัวครับไปโอ้โหที่2ที่2ห่างกับเรานิดเดียวมันกำลังจะนำมันกำลังจะนำโอ้ยหัวแบบหัวผงกใกล้ใกล้เคียงกันมากแล้วอยู่ๆเราก็เร่งสปีดมาเร่งสปีดมาแบบทิ้งห่างทิ้งห่างจะชั่วโคตรป๊าบอึ๊บกลับตัวอีกรอบนึงไปท่อนี้ถ้าฟรีสไตล์นะฟรีสไตล์ถ้าโปรดถ้าโปรดพิธีสาเลยเพราะว่าพี่ว่ายท่าอื่นไม่เป็นนะคะว่ายท่าเดียวก็เป็นท่านี้ไปตอนนี้แบบนำโด่งนำโด่งเลยบอกเลยคนไทยเนี่ยยิ้มมุมปากแล้วนะคะแล้วก็ยิ้มแบบเต็มๆปากตรงนี้นั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดเหนื่อยว่ะมาที่1แล้วนะคะได้200ไม่ใช่ได้200เมตรแล้วก็ได้เป็น point active อะไรสักอย่างนะยังไม่รู้ว่า point เอาไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเอาต่อไปนะคะเมื่อกี้เราผ่านแล้วเราได้ number 1นะพี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกของเราได้เวลาไป2นาทีนะ semi final ค่ะรอบชิงไม่ใช่ที่รอบรองชนะเลิศนะฮะรอบรองชนะเลิศของเราตอนนี้มีหลากหลายประเทศที่เข้ามานะเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าตัวเกรงในรอบนี้จะเป็นใครนะคะไม่ใช่พี่อีกแล้วเซเนกาลนะคะเซเนกาล SEN นะคะ The Viper นังกุเพชรมาไม่เคยเป็นคนไทยเลยไทยแลนด์ยังเป็นรุกกี้อยู่ก็คือเรายังเป็นหน้าใหม่อยู่เนาะเวลาเราไปแข่งก็ยังไม่มีคนรู้จักหน้าค่าตาเราแต่เราเนี่ยจะทำให้เขาได้ประจักษ์ตราตรึงในใจว่าแบบเฮ้ยมันเก่งจังฟ้ามารอบก่อนหน้านี้เราได้ที่1ขอตั้งสมาธิแป๊บกดโอ้โหไม่ทันว่ะแม่งโดดเร็วอ่ะมันโกงอ่ะไปบัตเตอร์ฟลายไปถ้าสวยถ้าสวยผีเสื้อผีเสื้อบิลกำลังบินกำลังแหวกว่ายอยู่ท่ามน้ำท่ามกลางน้ำฟาสเตอร์ไปตอนนี้เราขึ้นน้ำหมุนเพอร์เฟกต์ไหมไม่เพอร์เฟกต์ว่ะกูดกูดก็เอาสปีดอัพไปต่อไปแบ็กสเตปแบ็กสเตปเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยกระเชียงไปไปสเตมินาเหลือครึ่งหนึ่งต้องเมเนจเมเนจเมเนจอย่าหมดอย่าเพิ่งหมดฮึบกูดไม่เพอร์เฟกต์อะท่านี้อะไรวะลืมท่าอะไรสักอย่างนะภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ภาษาไทยก็ไม่รู้ท่าผุดดำผุดว่ายไปมุดขึ้นมุดมึนคุดมุดขึ้นมุดขึ้นฮึบรอบสุดท้ายกับตัวฟิแนลเทิร์นปึ๊บต่อไปจำได้ท่าโปรดของเราเฮ้ยเฮ้ยที่3ว่ะมันขึ้นนำมันขึ้นนำได้ไงสเตมิน่าจะหมดฟรีสไตล์เรากำลังไปเดี๋ยวสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดอื้อหือเกือบแพ้ที่1อยู่ที่1อยู่ยูฮูทำเวลาเร็วกว่ารอบที่แล้วนะคะไป1นาที58วินะสุดยอดสุดยอดถือว่าโอเคค่อยๆไต่ทำเวลาดีขึ้นเรื่อยๆๆนะถือว่าเราเป็นนักกีฬาที่ยังมีคุณภาพอยู่นะอย่าลืมนะทุกคนว่าพี่ไปแข่งวิ่งมาแล้วนะแล้วพี่ก็มาแข่งว่ายน้ำต่อพี่เก่งมากนะต่อไปค่ะรอบต่อไปเลยไม่ดูรีเพย์แล้วนานรอบต่อไปนะคะเป็นรอบไฟนอลส์รอบชิงเหรียญพี่จะนำเหรียญทองกลับมาให้คนไทยให้จงได้ Finals
นักกีฬาว่ายน้ำ200เมตรคละเพศนะคะตอนนี้กำลังยืนอยู่ที่ลู่นะก็มีหลากหลายประเทศพี่จะสคิปละกันเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามีประเทศอะไรบ้างนะคะเปรูเป็นคนที่น่าจับตามองในรอบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมองข้ามคนไทยไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนไทยคว้าที่1มา2รอบติดๆเลยใช่แหละรูกี้คนนี้นะคะมานี่โชว์ท่าไปทีนึงเตรียมแอนตูดทำไมคนเขาอุ้ยโอ้โหมันมีแบบมันมีพลังแบบท่าโดดอ่ะมันมีแสงเห็นไหมทุกคนสังเกตไหมพี่ไม่เห็นมีเลยฟ้าไปที่หนึ่งที่หนึ่งต้องโชว์ศักยภาพโชว์ศักยภาพให้คนทั้งโลกได้ดูได้ประจักษ์ว่าคนไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใด perfect เดี๋ยวกลับตัวทีที่8เลยเฮ้ยทำไมมันเร็วจังเดี๋ยวเมื่อกี้มาที่หนึ่งมากพอกลับตัวเพอร์เฟกต์ด้วยอันดับแบบรถพวบๆที่7ที่8มันเร็วมากโอ้โหรอบนี้ไม่หมูกู๊ดชิบหายแล้วไม่มีเวลามากู๊ดต้องเพอร์เฟกต์เท่านั้นไม่ทันแล้วครับไม่ทันทำไมมันเก่งจังวะหูดูทิ้งห่างเราเห็นหัวทุกคนดำผุดดำว่ายเราเห็นทุกคนแสดงว่าเราอยู่หลังสุด Final Turn แซมินาจะหมดแล้วเนี่ยพยายามเร่งนะพี่พยายามเร่งให้ทันคนอื่นแต่แบบเวลาพี่ห่างกันประมาณ4วิ Holy shit โอ้โหไม่ทันว่ะแซมินาจะหมดก่อนอย่าไม่เอาที่โลไปที่6นะตอนนี้เราผ่านเข้าไปเวลาเราไวกว่าเดิมนะ1นาที56วินาทีรอบที่แล้วเราได้1นาที58แต่ว่าคนอื่นเขาไวกว่าเรามากว่า1นาที53สุดยอดเราเสียท่าตอนโดดด้วยโดดเราที่8เลยอะแล้วก็ตอนแรกเราขึ้นนำเลยนะแล้วไปเสียท่าตอนกลับลำเนี่ยกลับลำแบบอยู่ๆอันดับตกแบบฮวบๆเลยช่างมันนะคะตอนนี้เราต้องรีบทำเวลาเพราะว่าเราแข่งว่ายน้ำเสร็จเราต้องเก็บกระเป๋าข้ามสนามไปแข่งเทนนิสต่อพี่เป็นนักกีฬาตัวแทนชาติไทยเพียงคนเดียวในตอนนี้นะที่สามารถแข่งได้3กีฬาพร้อมกันในวันเดียววิธีการเล่นก็คือกด L เพื่อเดินอันนี้รู้นะคะแล้วก็กด L เพื่ออิมแล้วก็ X เพื่อสวิงร็อกเก็ตต่อมาค่ะกดชาร์จได้เหรอเอ้ย when return ball start ต่อมากด L 1แล้วก็ X นะคะเพื่อที่จะชาร์จใช้อันติรอบคัดเลือก IRL นะคะเราแข่งกับประเทศอิหร่านค่ะอิหร่านเอ้ยไอร์แลนด์หรืออิหร่านวะแม่งชื่อเหมือนกันน่าจะไอร์แลนด์นะคะThe Lightning Striker ว่ะโอ้และคือแบบเป็นการแข่งขันที่คละเพศมาก Thailand The Rookie เช่นเคยนะเนี่ยทุกคนจะได้ประจักษ์อีกแล้วเหรอเมื่อกี้แบบที่6แบบทิ้งห่างมากมาอันนี้ยอมรับด้วยความสัตย์จริงว่าพี่ไม่เคยเล่นเทนนิสมาก่อนในชีวิตชิบหายละรู้แค่ว่ามันต้องตีแล้วรับคล้ายๆแบดมินตันแต่ว่ามีความตกพื้นได้ก่อนปุ๊บเอ้าไม่เป็นไรคะแนนแรกเป็นของไอแลนด์นะครับมาเอ้าไม่มันพลาดอะไรอ่ะก็ตีตรงจุดเสิร์ฟครับมันเสิร์ฟมันติดมันเอ้าวันนี้พลาดเองว่ะโทษทียืนไกลไปหน่อยคือคะแนนไม่มีฮัลโหลเดี๋ยวเราจะแพ้แบบทุเรศทุลังมากแพ้ยับเยินไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหูไลนิ่งสไปเกอร์มันเก่งจังวะไม่ต้องโชว์เลยโอ้กดสคริปต์ไม่เอาไม่ดูรอบต่อไปคูส0คะแนนอย่างไออ่ะ0เลยเหรอวะเราทำคะแนนไม่ได้เลยอ่ะเราทำพอยต์ไม่ได้
อ้าวอะไรของแกเนี่ยเสิร์ฟติดโอ้โหมาเราจะตั้งใจหมอฮึบเอ้ามันโกงพี่แน่นอนเลยไปเจอหลุดหูรับได้อีกอุตส่าห์แบบตีสุดแรงชิบหายละแม่งตีสุดแรงกึบปะจื้อนี่เราเป็นมือวางอันดับหนึ่งของตำบลกำลังแข่งกับอันดับหนึ่งของโลกมันทำไมเก่งจังวะคือแบบยังไม่ได้สักแต้มนึงอ่ะฮะเอาว่ะสูสีมารอบนี้ตั้งใจใช่สมาธิมารับโอ้โหแมทช์พอยต์นะไม่ต้องลุ้นหรอกทุกคนลุ้นยากว่ะพี่ยอมรับเลยฝีมือการเล่นเทนนิสพี่แบบโหเอ้ยมันจะยากอะไรตั้งใจไม่ทันโฮลี่คราปlose เกลียดคำนี้ที่สุดไม่เป็นไรเราแพ้แบบน่ารักน่ารักโหเขามีแบบตารางให้นับแบบเทียบเลยพี่แพ้ตั้งแต่2เซตแล้วอย่างอายอ่ะช่างมันคือพี่มีข้อแก้ตัวนะเพราะว่าพี่ไปแข่งวิ่งมาเห็นไหมทุกคนพี่ได้เหรียญเงินแล้วก็แข่งว่ายน้ำแล้วกว่าพี่จะมาแข่งเทนนิสในรอบเย็นเนี่ยพี่หมดแรงละคือมันก็เหนื่อยอ่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถคว้าเหรียญอย่าว่าแต่คว้าเหรียญคว้าอันดับมาให้คนไทยไม่ดิไม่ได้สามารถคว้าคะแนนได้เลยแม้แต่นิดเดียวให้คนไทยนะจริงๆกำลังเพลินนะเนี่ยมีอีกหลายกีฬาเลยอะบาสเกตบอลมีลองจัมป์กระโดดเฮ้ยกระโดดไกลเฮ้ยน่าเล่นอะเอางี้ทุกคนคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้พี่ลิสาเล่นกีฬาอื่นๆต่อไปหรือเปล่าถ้ามีคนกดไลค์หรือว่ามีคนบอกว่าอยากให้เล่นกีฬาต่อไปอีกนะคะก็พี่จะซื้อเกมนี้มาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะจริงๆมันก็เป็นเกมที่ดีนะเพราะว่าพี่ชอบตรงที่มันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วมันก็สามารถเล่นออนไลน์ได้อีกด้วยนะก็ถือเป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งนะคะในโตเกียว2020 Olympic Games The Official Video Game ของเรานะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย